ทเรียนของแม่ตอนนี้ครบ1ปีแล้วที่เข้ามาเป็นครูที่โรงเรียนในชนบทคุณครูรักความสดใสและความไร้เดียงสาของเด็กๆเหล่านี้อยู่มาวันหนึ่งคุณแม่ของคุณครูคนนี้เดินทางมาจากกรุงโซเพื่อเอาของกินและเสื้อผ้ามาเยี่ยมคุณครูคุณแม่ครับขอโทษนะครับที่ผมมาช้าเนี่ยคุณแม่เหนื่อยมากไหมครับหลังเลิกเรียนคุณครูไปที่สถานีเพื่อรับแม่ของเขาแม่ของครูภูมิใจในตัวคุณครูมากเพราะว่าเขาเป็นคนรักเรียนในคืนนั้นเสียงลมหายใจของแม่ของเขาเป็นเหมือนเพลงกล่อมทำให้เขาหลับสบายตอนเช้าเขารีบออกจากบ้านเพื่อไม่ให้ไปโรงเรียนสายไม่ต้องห่วงแม่หรอกรีบไปโรงเรียนเถอะแล้วสอนเด็กๆให้ดีๆล่ะนี่เป็นเส้นทางที่คุณครูต้องใช้ไปโรงเรียนหนทางนั้นไม่ไกลนักแต่ปัญหาก็คือเขาต้องเดินข้ามลำธารด้วยตอนข้ามลำธารครูเหยียบไปบนก้อนหินที่โคลงเพลงทำให้เขาตกลงไปในลำธารดังนั้นเขาจึงรีบขึ้นจากน้ำและกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแม่ของเขาวิ่งออกมาด้วยความแปลกใจที่เห็นลูกชายของเธอเปียกมาลอกมาแลกโอ้ยไม่มีอะไรหรอกครับผมเหยียบหินที่มันโคลงเคลงจากนั้นตอนที่คุณครูเตรียมตัวจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแม่ของเขาก็พูดขึ้นมาด้วยเสียงที่หนักแน่นแล้วหินพวกนั้นแกวางให้มันดีหรือยังคุณครูหน้าแดงเนื่องจากไม่รู้ความหมายของสิ่งที่แม่ของเขาพูดแล้วแบบนี้แกเรียกตัวเองว่าเป็นครูได้ยังไงไปวางหินพวกนั้นให้ดีๆแล้วค่อยกลับมาเปลี่ยนชุดคุณครูจึงรีบร้อนวิ่งกลับไปที่ลำธารแล้ววางหินที่โคลงเคลงพวกนั้นให้มั่นคงจากวันนั้นผ่านไปหลายปีแล้วและทุกครั้งที่ครูใจลอยนั่นก็เป็นเพราะเขาคิดถึงคำสอนของแม่ของเขาในวันนั้นนั่นเองหินพวกนั้นแกวางให้มันดีหรือยัง